เอริกเซนชี้เป้าสาเหตุทำแมนยูสะดุดต่อเนื่องคริสเตียนเอริกเซนกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ่นฟ้าบ่นฝนบ่นโชคชะตาไม่เข้าข้างทีมของตนอย่างเห็นได้ชัดจนต้องแพ้แล้วถึง3จาก5เกมแรกของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แมนยูแพ้คาบ้านเข้าให้แล้วหลังจากถือครองสถิติไร้พ่ายในบ้านมาอย่างยาวนานและการแพ้ต่อไบรตัน1-3ยังถือเป็นการแพ้2เกมซ้อนและแพ้3จาก5เกมแรกของซีซั่นใหม่ในเกมล่าสุดที่โอทัฟฟอร์ดผู้สันทัดกรณีชี้ว่าแมนยูมีปัญหาที่ชัดเจนตั้งแต่หลังสุดไปหน้าสุดแต่เอริกเซนชี้ว่าเพราะโชคดวงที่ไม่เข้าข้างทำให้ผลไม่เข้ามืออย่างที่ควรจะเป็นนี่คือความพ่ายแพ้ที่หนักหนามากอีกนัดเราต้องมองย้อนมาดูตัวเองเราต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากเกมก่อนๆแต่มันก็น่าผิดหวังอยู่ดีจอมทัพเดนมาร์กกล่าวครึ่งแรกเราเล่นดีในหลายจังหวะมีการคุมเกมที่ดีพวกเขาอาจจะครองบอลเยอะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสมากจากนั้นก็ยิงได้เลยจากโอกาสจบครั้งแรกซึ่งด้วยระบบการเล่นทำให้พวกเขายังเก็บบอลไว้ได้เยอะและเราต้องพยายามวิ่งไล่เอาคืนมาซึ่งจริงๆเราก็มีโอกาสกลับสู่เกมได้เราถูกจับล้ำหน้าในเกมกับอาร์เซนอลจากนั้นวันนี้เรายิงได้แล้วแต่ถูกยกเลิกเมื่อบอลหลุดออกนอกสนามไปก่อนอะไรเด็กๆน้อยๆแบบนี้คือบางสิ่งที่บอกว่าเราขาดแคนโชคและขาดไปซึ่งการจะได้ผลลัพธ์ต้องการแม้เราจะพยายามกันแล้วถูกเกมในช่วงออกสตาร์ทไม่ว่าคุณจะพบกับใครมันก็ล้วนแต่สำคัญเราโฟกัสไปกับเกมของเราและไม่ว่าใครที่เราเจอเราก็ต้องการชัยชนะแต่ตอนนี้เราแพ้3เกมแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ